ักคู่รักใส่แล้วว่าจะสมหวังเหมือนคู่นี้ไหมเออใส่แล้วได้แต่งงานเนี่ยจริงปะเนี่ยไปเหมาก่อนนะไปเหมาแล้วนะใส่แล้วได้แต่งงานเลยเออใส่เป็นคู่เหมาะสำหรับใส่เป็นคู่เออชอบใครรักใครก็ซื้อแล้วก็ใส่เป็นคู่กันละมูไว้ให้แล้วละมูไว้ให้แล้วละมูไว้ให้แล้วเอามาถึงงานแต่งอุ้ยสมใจใช่ไหมใช่เอาเลยครับคือทำยังไงก่อนสมดังความตั้งใจหยุดฟ้าหยุดฝนยังไงคือจริงๆอ่ะขอบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่ไปเนี่ยคือเครียดมากๆเรื่องฝนเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนมรสุมเข้าพอดีเลยค่ะแล้วก็วันก่อนวันแต่งก็ฝนตกจริงๆช่วงที่เราดินเนอร์แต่ก็ได้ภาพที่มันน่ารักออกไปอีกแบบนึงเนาะก็จะมีฝนมีผ้าทุกคนแบบวิ่งหนีฝนแล้วก็คุมหัวสีชมพูมันน่ารักและตลกมากเลยค่ะแต่ว่าพอวันจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้แล้วไหนจะอะไรนะแต่ก่อนที่จะบินไปคันก็แบบขอแล้วแหละอะไรเงี้ยขอทุกอย่างที่แบบทุกอย่างที่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมว่าขอที่ไหนขอเทพเทวดาของเราเนาะนี่เราแต่ความเชื่อของเราเราไม่ได้ขอแบบอะไรเราขอที่ตัวเราเนี่ยแหละบุญอะไรที่เราแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยให้มาใช้กับงานนี้ใช้กับงานนี้คือควักความหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ขอแบบพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆวันนั้นอะฝนต้องตกฝนจะต้องตกไป3และพิธีของเราคือไป3ครึ่งใช่แต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันแมจิคอลมากเลยอะค่ะคือฝนแบบฟ้าเปิดแบบสว่างสวยเปิดแล้วเขาก็บอกว่าแต่เช้าอะเปิดแบบใสเลยอะไม่มีเมฆไม่มีความคลาวดี้ไม่มีอะไรเลยคือแบบเปิดไปเลยคิดว่าเสียงไงตอนนั้นนะคะร้องไห้ใช่เปิดมาตอนเช้าคือรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเปิดดูผ้าม่านแล้วก็เฮ้ยเปิดแบบเปิดหมดเลยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้เลยร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยร้องนำเลยก็ร้องนำใช่ก็ถือว่ามันดีมากๆทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว้แล้วก็เกินความคาดหมายมันเหมือนฝันที่เราแบบที่มันหลุดออกมาเลยหลายคนตะลึงกับภาพแรกของทีมที่เดินออกมามันแบบเวลมันสวยมันยาวมากแล้วทุกคนก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกันหมดเลยแล้วก็แต่ละคนก็บอกว่าแบบโหคือชุดนี้แบบสวยมากแล้วก็มันฟิตมันพอดีกับซิมเบอรี่เลยจะบ่าวตะลึงไหมคะตะลึงครับใช่ถ้าใครอยากดูคลิปนะฮะไปดูที่แลนด์มาร์คนะครับผมออกเรียงปล่อยมาเรียงออกยังเออตัดต่ออยู่ฮะตัดต่ออยู่เออแต่ที่บอกว่าอยากให้พี่บ่าวร้องไห้วันนั้นได้เห็นน้ำตาเห็นไหมโอ้โหได้เห็นน้ำตาทุกคนเลยค่ะผู้ชายที่ว่าแมนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวนักเกตคิมคือหันหน้าไปหาเพื่อนเจ้าบ่าวใช่ไหมคะเราต้องมีทั้งสมาธิที่แบบอ่านเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นผู้ชายทุกคนร้องไห้แบบแล้วบอกอยากจะบอกว่าหยุดก่อนเราก็ไม่ไหวแล้วคือผู้ชายบิ้วเราก่อนเนี่ยใช่ผู้ชายทุกคนไม่มันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเขาเหมือนแบบช่วยเราช่วยกันอ่ะเนาะมันอบอุ่นแล้วมันมีความรู้สึกแบบพิเศษมีแบบคนพิเศษที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้เห็นมันอิโมชั่นอลมาวันนั้นมันดีมากค่ะหลายคนคงเหมือนกับนิยายอยากจะนิยายนะ Fairy Tale ใช่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้นค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่เราตั้งใจทำนะแต่เราตั้งใจทำนะเพราะเราทำไปแล้วเครียดแบบเราทำไปแล้ว 99% มันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมเป๊ะไหมที่ออกมาแบบที่เราคิดไว้มันมากกว่านั้นจริงที่ตีประทับใจไหมประทับใจอะไรที่สุดนอกจากเรื่องฟ้าฝนก็มีช่วงที่ออกมานั่นแหละเนาะช่วงพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่เราแบบบังเอิญพูดถึงพ่อเหมือนกันบังเอิญแบบเตรียมมาเหมือนกันเลยค่ะก็เลยแบบมันดีมากช่วงพิธีมันดีมากมากเลยค่ะและนี่ก็คือแบบเหมือนช่วงนั้นคือจะไม่ให้ถ่ายรูปจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอจะขอให้ทุกคนแบบวางกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะเห็นในวิดีโอโดนจุ๊บไปเท่าไหร่โดนจุ๊บไปกี่รอบเข้ามาไปไหนก็คงชอบเหมือนกันอ่ะผมเอาตั้งแต่วันนั้นผมจำได้โมเมนต์เลยอ่ะเออมันคือแบบเราตั้งใจว่าเราจะเก็บภาพนี้ไปตลอดชีวิตไงเราก็แบบตื่นเช้ามาเราก็จำได้ทุกอย่างใ
โดนจุ๊บไปกี่รอบได้รับเป็นเจ้าสาวเปื่อยไหมเปื่อยไม่บอกมาสิมันอยู่ในโมเมนต์เราแบบ10 ปีอะเนาะไม่เคยลงไม่ทำนะได้งานนี้แหละแสดงว่าเป็นแบบว่าบ่าวสาวหนึ่งจุ๊บนะคะคือว่าไงคะคนนี้ก็ได้คือว่าไงคะแต่ลูกแบบมีแต่จู๋เลยนะเราอยากจะเลือกลงแบบที่พี่จู๋ป้าเออจริงหาไม่ได้คือในงานมีแต่โมเมนต์นั้นหรือว่าช่างภาพเขาเจาะจงเก็บแต่โมเมนต์นั้นคิดว่าว่าจะเจาะจงคิดว่าเจาะจงก็น่ารักมากเพื่อน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 ว่ายังไงบ้างในหอได้จบงานแล้วเพื่อนเพื่อนมาพูดงานโอ้โหก็พูดแบบนี้แหละเนาะแบบ amazingใช่อย่างมากี้คือแบบถามแล้วแบบโทษนะมึงขออะไรมาหรอทำไมมันดีขนาดนี้คีมเอ้ยแบบใช้บุญไปหมดแล้วขอบคุณเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะแบบโอ้โหมันดีมากถ้าใครได้ดีกว่านั้นคือมันแบบมันทุ่มหมดแล้วอะเนาะคือลอยนะพูดไปเองแต่เพื่อนๆทุกคนก็แฮปปี้แบบหลังจากนั้นก็โทรมาเมาส์แบบเป็นชั่วโมงแบบพยายามรีแคปทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะลืมเขาจะบอกได้ไหมอ๋อเดี๋ยวรอดูเน็กเดี๋ยวไม่มีอะไรพี่ก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวยูทูบเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงที่เราพูดหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูในงานได้ชมกันแน่นอนใช่แต่มาทำใจไม่เก็บกับคนที่แบบเตรียมไว้หรอประทับใจไหมโอ้ยดีมากไม่ดีเท่าบีหรอกไม่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าของเขาต้องดีเราก็เลยแบบเครียดมากว่าของเราจะดีพอไหมเพราะเขาลูกแบบนักเขียนเขาอ่านหนังสือเยอะไงเราไม่ค่อยอ่านไงเราก็ไม่ได้แบบกรอนอะไรเราก็พอเราจะเขียนภาษาไทยเพราะเราปกติเราคุยภาษาไทยใช่ไหมก็สลับเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยเราก็เลยเป็น2ภาษาเลยก็เลยเขียนเป็นสองเหมือนคนที่ไปงานก็มาเล่าว่าแบบในคำพูดของหมากไม่มีคำว่ารักแต่คือการรักจริงจังรักจริงคิมหาในพี่แซวต่อไปไม่ต้องโทรพารัสมีใช่ไหมมาโทรคิมเบอรี่โทรคิมเบอรี่อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้มาบอกคิมหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เปิดไพ่เลยครับฟังว่าเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันค่ะที่ทำบุญก็ทำบุญเยอะๆค่ะโมเมนต์ยังวันนี้ยังนึกถึงภาพวันนั้นอยู่พี่บอกโอ้ยเดือนนึงจะผ่านไวมากแล้วก็เรายังนึกถึงตลอดนะเพราะว่าทุกเช้าเวลาตื่นลงมากินกาแฟเราก็จะแบบเปิดรูปแบบดูอะไรเงี้ยได้แล้วก็ยังทำเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานกันอยู่ช่วงนี้เนาะมันก็เลยแบบยังอยู่ภาพมันยังวนอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เรียกภรรยาภรรยาเต็มเมียเรียกเมียเลยแล้วคุ้นไหมตื่นมาแล้วแบบผัวผัวนี่ก็ผัวนี่บอกว่าไม่คุ้นสักทีไม่คุ้นน่ะเพื่อนโทรแบบแซวอะเนาะว่าแบบว่าสามีอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่พี่ชินเลยอะแล้วคิมเรียกอะไรคะสรุปคิมเรียกเปลี่ยนคำเรียกไหมก็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แดค่ะว่าแบบMy husband's on the way มันรู้สึกยังไงก็ตั้งใจให้เป็นหมันใจอันนี้บอกเลยขิงพี่แบร์หรือขิงพี่แบร์ขิงพี่แบร์อ๋อให้รีบๆตามมาแต่ว่าคือหมากก็เรียกเมียเต็มปากเต็มคำเมียผมก็ยังไม่ชินเนาะไม่แต่หมีพูดชัดเหมือนเดิมเต็มปากมากขึ้นเวลาแบบเพื่อนโทรมาแล้วก็แบบอยู่กับเมียไงล่ะแค่นี้นะอันนี้แต่ว่าปากถามเมื่อไหร่จะมีน้องเนี่ยเขาถามเต็มหมดเลยบอกจริงเราสองคนไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวอยู่ในหลังจากแต่งงานเนาะเออใส่เวกกิ้งบีไปเที่ยวก่อนใช่เลิศค่ะก็ไม่รีบค่ะอยากจะใช้ชีวิตกับเพราะว่าเอาจริงแต่งงานเหนื่อยมากเลยใช่มีแผนแล้วหลายที่เลยแต่เดี๋ยวไว้บอกเดินผู้จิ๋งอ๋อแล้วงานแถลงบอกตอนแถลงใช่ค่ะเดี๋ยวบอกบอกวันงานนะคะอันนี้งานที่ไทยคิมวางมือเลยใช่ไหมใช่จ้ะทุกคนแบบทุกคนคิดว่าไม่เชื่อเขาก็จะเข้ามาถามพี่บอกว่าไม่รู้จัดการเองพี่บอกแล้วจริงๆเหมือนเทเลยนอนทิ้งตัวเงี้ยช่วยเทเลยทิ้งตัวทิ้งเล
ยทำไมทำไมเหตุผลคืออะไรคิมเหนื่อยงานที่นู่นคือคิมแบบ 99.9% เลยแล้วแล้วเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยมากอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือจบงานปุ๊บคิมแบบเหมือนตายอ่ะคือแบบแล้วก็ไม่สบายด้วยคือเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมากตัวเองเนี้ยคือแบบมันเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วรีเควสอะไรไหมว่าขออันนี้ขออันนั้นอะไรไม่ขอเลยให้พี่หมากจัดการ 100% ให้พี่หมากจัดการได้ครับแล้วก็ให้แบบผู้จัดการอะไรเงี้ยพี่แพรพี่สุจัดการค่ะเราจะเป็นเจ้าสาวเราจะเป็นเจ้าสาวอย่างเดียวก็ฝากผลไม้ผลมือนะถึงเวลาก็คือเดินเข้างานอย่างเดียวได้จ้าแต่ดูแลตัวเองกันก็คือสวยที่สุดวันนั้นคิมจะสวยอย่างเดียวเลยโอ้เข้าใจได้เตรียมกี่ชุดงานที่ไทยเตรียมกี่ชุด3ค่ะเสร็จหรือยังยังจ้าเหมือนงานหน้าแล้วนะมาจำมีคนแซวนิดนึงว่าแบบเห็นแบบรักและเคารพคิมมากเตรียมเข้าชมรมเลยไหมคะแบบว่ากลัวเมียเราทำแบบนี้มานานแล้วเนาะถึงเข้ามานานแล้วถึงอายุนึงแล้วพอถึงประสบการณ์ในชีวิตมันถึงจุดแล้วเราก็มันทุกคนมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นที่ตาปล่อยไฟอยู่หรือเปล่าคะตามีไฟอยู่ไหมหลักใช้ตัวเกรงใจหรือยังไงครับก็เกรงใจทุกคนใช้คำว่าเกรงใจแหละเขาก็กลัวมันคงไม่กลัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วถูกไหมทับใจไหมครับเราเกรงใจเราก็อยากให้เขาแบบสบายใจสบายใจไหมครับไปไหนไม่ได้แล้วนี่ถอยไม่ได้แล้วแล้วพอแต่งงานที่แบบเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าแบบความคล่องรักเราจะใส่กันเป็นหนูหนักกว่าเดิมถ้าพูดถึง relationship นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเรารู้สึกว่าเรายังคุยกันอยู่เลยนะแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแค่ใช้งามอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบคอมมิตมากกว่าเดิมนิดนึงเนาะแบบรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิมแต่โดยรวมอะคือรู้สึกดีกว่าเดิมตอนนี้ใช้เป็นคิมเบอรี่สถานะยังไม่ใหญ่ไม่จะเป็นตัวเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเป็นจดอาจจะแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปจดแล้วจะกลับแล้วจะมีแนวจะเปลี่ยนต่อท้ายหรือว่าเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็เราก็คิดกันอยู่หรอใช่ไหมชื่อคิมกับฟรังก์ล่ะคิมเบอร์รี่ไงสุภาณะคิมเบอร์รี่แอนโบเทมันสุภาณะเออก็เก๋นะก็ฟังกี้ยังเป็นราศีบาลินเซกาจิราดวงไปดูดวงก่อนนะโอเคโอเครู้เรื่องแล้วครับไปนับก่อนโอเคนะอ่ะมีอารมณ์เป็นได้ดีพี่ไม่ได้ถามอยากเล่าอยากเล่านะขอบคุณแล้วกันในขอบคุณมาแบบสองท่านเลยแบบขอบคุณแฟนๆก็ได้ใช่ครับผมให้ขอบคุณมากมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเช่นเดียวกันแชร์ภาพเยอะมากซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราสองคนก็คงอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นผลงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรกันสนับสนุนกันไปเราก็จะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ฝากงานแต่งอีกงานก็ยังไม่ได้บอกน้องวันนี้12อ๋อ12พฤศจิกาครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่คิดว่าสวย